อมตะนิยายชุดร้อยป่าจากบทประพันธ์ของอรชรพันบางกอกบทที่74การทำงานนั้นไม่ใช่ของง่ายสถานที่แห่งนั้นเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทยเมื่อละสายตาจากท้องฟ้าสีครามเบื้องบนลงมาจะพบยอดพระปรางแหลมและสวยพุ่งเสียดฟ้าอยู่ระเกะระกะลดต่ำลงมาอีกจะเห็นหลังคาโบสถ์สีเหลืองแดงเขียวสลับสีกับปรางใหญ่สีทองสุกอารามวาวามราวกับสร้างด้วยทองคำแท้ทั้งองค์สูงสุดสวยเด่นเป็นสง่ารายล้อมรอบด้วยกำแพงชราอายุกว่า150สีขาวบริสุทธิ์เช่นความบริสุทธิ์ของพระธรรมผสมผสานกันได้สัดส่วนมองดูงดงามราวกับภาพนิรมิตขึ้นจากจินตนาการและปลายผู้กันมากกว่าจะเป็นภาพจริงอันเกิดจากสมองคิดและฝีมือประดิษฐ์ของสถาปนิกและช่างศิลป์ชั้นเลิศของไทยแต่ดั้งเดิมมาโบสถ์วัดพระแก้วและปราสาทพระเทพบิดรสถิตสถาพรอยู่เคียงกันภายในด้านหนึ่งของพระบรมมหาราชวังทางทิศตะวันออกตรงกันข้ามกับกระทรวงกลาโหมสถานที่นี้เป็นประหนึ่งศูนย์กลางที่รวมหัวใจของคนไทยในเมืองไทยที่นับถือศาสนาพุทธความใหญ่โตความสวยงามและลานตาเป็นความเก่าแก่ที่ล้ำค่าไม่อาจจะหาที่ใดมาเทียบได้ทำให้ผู้คนหลั่งไหลมานมัสการไม่ได้ขาดไม่ใช่เฉพาะคนไทยในเมืองไทยเท่านั้นชาวต่างประเทศทุกคนจากทุกมุมโลกที่มาเมืองไทยเพื่อศึกษาหรือทัศนาจรก็ตามจุดแรกที่เขาไปก็คือที่นี่และเมื่อได้เห็นเขาก็อดอุทานด้วยความอัศจรรย์ใจและประทับใจไม่ได้เสือกลิ่นสักยืนนิ่งอยู่ตรงมุมหนึ่งและกำลังคิดคำนึงเมื่อถึงสิ้นเดือนเขาต้องกลับมายังกรมป่าไม้เพื่อรายงานผลงานที่ได้ปฏิบัติไปให้หัวหน้ากองทราบตามระเบียบที่ตั้งไว้นี่เองทำให้เขามีโอกาสมานมัสการพระแก้วมรกตและมายืนอยู่ที่นี่อีกครั้งวันนี้เป็นวันอาทิตย์เมื่อมาถึงเขาก็ตรงไปที่บ้านก่อนหวังจะชวนก้อนออกมาเที่ยวกับเขาแต่ปรากฏว่าก้อนไม่อยู่บ้านดังนั้นจึงต้องมาตามลำพังบรรยากาศสิ่งแวดล้อมในกรุงเทพทำให้เขาคลายความรู้สึกเคร่งเครียดลงไปอย่างมากมายขณะอยู่ในป่าเขารู้สึกว่าชีวิตเหมือนแขวนอยู่บนเส้นได้อาจตายได้ทุกนาทีเพราะหน้าที่ที่เขารับผิดชอบนั้นสำคัญใหญ่หลวงนักหนาทว่าเมื่อมาเห็นการก่อสร้างขยายสนามบินดอนเมืองเห็นถนนในกรุงเทพที่กำลังตัดใหม่กว้างใหญ่เห็นอาคารที่กำลังปลูกสูงตั้งหลายชั้นนั่นแหละเขาจึงได้สำนึกว่ายังมีงานที่ใหญ่ยิ่งสลักสำคัญกว่างานที่เขาทำอยู่มากมายนักและคนในกรุงเหล่านี้ก็ทำงานกันอย่างเอาจริงเอาจังด้วยจิตใจที่ไม่วอกแวกหวั่นไหวและไม่เคร่งเครียดอย่างที่เขาเป็นขณะอยู่ในป่าเฮ้ยเสือเสียงทักสำเนียงคุ้นหูดังมาจากด้านหลังเสือเหลียวแล้วก็ยิ้มด้วยความดีใจอุดมนั่นเองมาเที่ยวเหรอเขาถามเปล่ามาไหว้พระมันกลุ้มใจว่ะเลยต้องหันเข้าหาพระเป็นที่พึ่งคำตอบของอุดมเพื่อนร่วมรุ่นลูกป่าไม้เคยถือชีวิตมาอย่างทรหดด้วยกันทำให้เสือรู้สึกทึ่งมีเรื่องกลุ้มอะไรเรื่องมันมากอ้วหมดกำลังใจทำงานแล้วอยากลาออกให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเดี๋ยวนี่ลือเข้าไปไหว้หลวงพ่อแก้วหรือยังแล้วลือล่ะเรียบร้อยแล้วงั้นไปหาอะไรกินกันเถอะจะได้ไปคุยกันด้วยดีอ้วกำลังอยากจะระบายไอ้สิ่งที่มันอัดอยู่ในอกอยู่ทีเดียวที่ร้านอาหารที่ค่อนข้างจะเงียบร้านหนึ่งในย่านบางลำพูขอเหล้าครึ่งโซดาสองก่อนอุดมสั่งแล้วกับแกล้มมีอะไรก็ทยอยส่งเข้ามาได้จนกว่าจะบอกพออะไรกันรอเหล้าตั้งแต่วันอย่างนี้เชียวเหรอเสือท้วงเออหน้าขอหน่อยเหรอวะวันเนี้ยอยากจะห้ามปรามตักเตือนแต่เห็นสีหน้าไม่สบายของเพื่อนก็เห็นใจตามใจเขาว่าแล้วก็เริ่มพูดนำได้เขาว่าลือไปอยู่ทางอีสานเฮ้อแห่งแรงกระดานชิปเหล้ากับโซดาถูกนำมาเสิร์ฟขัดจังหวะไปครู่ใหญ่หลังจากจัดการเทเหล้าลงแก้วเทโซดาผสมและเทส่วนผสมลงคออีกต่อเรียบร้อยติดต่อกันหลายอึกจนก้อนแก้วขาวไม่เป็นสีจำปาแก่ต่อไปอีกแล้วอุดมก็เริ่มเรื่องนี้มันพูดยากพูดไปก็ยากที่จะหาคนมาเข้าใจได้ถูกต้องนอกจากลือขอบใจที่ให้เกียรติอ้วว่าไปเถอะมันเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัวล่ะทั้งสองอย่าง
งั้นพูดเรื่องงานก่อนหรือไปทำงานอะไรเสือถามปราบปรามทางกองสวงอ้วไปช่วยปราบปรามที่นั่นเรื่องจับกุมปราบผู้ร้ายอ้วไม่เคยย่นย่อและไม่ว่ามันจะเป็นผู้ร้ายชั้นยิ่งใหญ่ขนาดไหนอ้วไม่เคยหวั่นเกรงหรือก็รู้อยู่แล้วอุดมคติของพวกเรามันเหมือนกันคือกำจัดความเลวร้ายทำลายป่าให้หมดไปช่วยกันป้องกันแล้วก็เสริมสร้างป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเสือพยักหน้ารับว่ารู้แล้วก็ขอชมในข้อที่ลือยึดอุดมคติอย่างเหนียวแน่นและยังไงต่อไปล่ะพอเริ่มงานอ้วก็ตะลุยเป็นการใหญ่เพียงไม่กี่วันอ้วจับไม้ได้หลายร้อยท่อนได้ตัวผู้กระทำผิดตั้ง10กว่ารายและนั่นมันแสดงให้เห็นชัดว่าเจ้าของท้องที่คนที่อยู่ก่อนนั้นน่ะปล่อยปละละเลยไม่ได้เอาใจใส่เข้มงวดกวดขันปล่อยตามเรื่องตามราวเอาตัวรอดไปวันๆขอให้ได้อยู่อย่างสบายๆทำงานให้ได้น้อยที่สุดก็แล้วกันไอ้แบบนี้มันใช้ไม่ได้ถ้าในวงการราชการมีคนแบบนี้เยอะๆงานมันก็ไม่เจริญก้าวหน้าอย่างที่ควรจะเป็นจริงมะคนที่ตั้งใจทำงานจริงจังเร่าร้อนรุนแรงมักจะมีความรู้สึกอย่างนี้เสือนึกในใจเรื่องนี้พูดยากเขาว่าอัวเองก็ไม่รู้อะไรดีเพราะไม่ได้ไปรู้ไปเห็นสภาพต่างๆมาเหมือนลือแต่นั่นแหละอัวจำได้เมื่อเล็กๆหลวงตาของอัวเคยสอนอัวเกี่ยวกับเรื่องพิจารณาคนอื่นไว้อย่างนึงว่าคนเราน่ะอย่าเพื่อด่วนตัดสินใจอะไรลงไปง่ายๆคนนั้นดีคนนี้เลวคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นเราเห็นพฤติการของเขาเพียงอย่างหรือ2 อย่างแล้วก็ตัดสินใจไปเลยมันอ่านไม่ถูกก็ได้เช่นเรารู้จักคนคนนึงพอรู้จักวันแรกแล้วก็เห็นเขาเมาเหล้าสังง้อสังแงะเราจะทึกทักเอาว่าเขาเป็นคนขี้เมาหยำเปไม่ควรคบค้าอย่างนี้ก็ไม่ถูกมันต้องดูกันไปนานๆหน่อยและดูความประพฤติทั่วๆไปหลายอย่างประกอบกันด้วยแล้วจึงค่อยลงความเห็นว่าคนนั้นดีคนนั้นเลวใช้ได้หรือไม่ได้อุดมสายหน้าอัวยังไม่เข้าใจคำพูดของเลือกอัวอาจจะพูดวกวนเข้าใจยากไปหน่อยก็ได้หรือยังนับว่าพวกอัวที่ว่าใช้ไม่ได้นั้นเป็นคนดีอย่างนั้นเหรอเขาอาจเป็นคนดีแล้วก็มีอุดมคติอย่างเรามาก่อนก็ได้วะออกไปทำงานไม่ได้เจอกันเพียงไม่กี่วันไงความคิดความอ่านของเลือกมันเปลี่ยนแปลไปยังก็ไปถูกใครครอบเขาให้เสือยิ้มอย่างใจเย็นไม่มีใครมาครอบอัวหรอกอย่าเพ้อยั่วอัวเชื่อว่าพนักงานป่าไม้ทุกคนน่ะย่อมจะต้องมีความรักความหวงแหนป่าไม้อยู่ในใจผิดกันแต่ว่าใครจะมีโอกาสดูแลรักษาป่าไม้ได้ดีกว่ากันเท่านั้นแหละสิ่งแวดล้อมน่ะมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้พวกเราบางคนเปลี่ยนไปไหนหรือลองยกตัวอย่างเรื่องสิ่งแวดล้อมให้ฟังสักหน่อยได้มะได้อัวสมมติก็แล้วกันนะอย่างในท้องที่ที่มีผู้มีอิทธิพลมีเงินมีอำนาจจนไม่สามารถจะดำเนินการกับบุคคลเหล่านี้ได้พนักงานป่าไม้ก็ย่อมจะทำงานให้เต็มที่ไม่ได้บางทียามอยู่ด้วยกันนานจนคุ้นเคยกันมากเข้ารักกันมากเข้าก็อาจจะเป็นอีกทางนึงที่ทำให้เกรงใจกันได้เหมือนกันเรื่องอย่างนี้มันเป็นเรื่องจริงทั้งนั้นแต่ไม่มีใครอยากจะนำมาพูดกันปัญหาความเกี่ยวข้องในสังคมก็มีอยู่ไม่น้อยคนก็ยังเป็นคนอยู่นั่นเองระเบียบแบบแผนที่วางไว้ให้ปฏิบัติเขาก็พยายามที่จะทำให้ดีที่สุดสมบูรณ์ที่สุดแต่มันยังขาดตกบกพร่องหรือมีช่องโหว่ทางกรมจึงส่งพวกเราไปดำเนินการถ้าอย่างนั้นก็อย่าขัดขวางการกระทำของเราสิอุดมพูดเสียงเน้นอ้วนไม่เพียงผจญกับผู้ร้ายลักไม้แต่ผจญกับพวกเอาเองด้วยเป็นต้นว่าอ้วนจับไม้เถื่อนของพ่อค้าคนหนึ่งพอเข้ามาในเมืองกลับเห็นพ่อค้าคนนั้นกินเหล้าอย่างสนุกสนานกับพวกเราก่อนหรือจะไปให้เขาเกลียดกันได้ยังไงในเมื่อเขารู้จักพ่อกันมาก่อนหน้านั้นตั้งนานแล้วแล้วลือว่าดีแล้วที่ทำอย่างนั้นน่ะอย่าเพิ่งให้อ้วกออกความเห็นเลยลือเล่าต่อไปดีกว่าการดำเนินคดีของอ้วกขลุกขลักที่สุดก็เพราะคนของเราที่ว่านั่นแหละเป็นคนช่วยแนะนำหาทางหนีทีไล่เขาอุดมพูดแล้วก็ยกแก้วขึ้นอักๆอย่างเจ็บใจเสือคลึงแก้วเล่าเล่นหลังจากจิบเข้าไปอีกอึกนึงด้วยความรู้สึกเฉยๆเฉยๆต่อรสชาติของมันเนี่ยเหรอเรื่องหนักอกของลือแต่นี่มันเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นแหละเรื่องอื่นๆยังมีอีกหรือเชื่อตามที่อ้วนเหล่ามานี่หรือเปล่าล่ะเชื่อแต่อ้วก็ยังอยากเชื่อด้วยว่าคนเหล่านั้นที่ลือว่าน่ะไม่ใช่ผู้ผิดบางทีอาจจะมีอะไรที่เข้าใจผิดหรือยังไม่เข้าใจกันกั้นอยู่ก็ได้อุดมแค้นหัวเราะหรือมันเจอแต่คนดีหรือไม่ก็มองคนในแง่ดีเกินไปอ้วเองก็อยากจะมองในแง่นั้นเหมือนกันโว้ยแต่มันมองไม่ไหวเขาตั้งหน้าตั้งตาเกลียดอ้วจริงๆจังๆหรือหมายถึงใครหัวหน้าสำนักงานที่อ้วไปทำงานนั่นแหละเฮ้ย
คราวนี้เสือถึงกับอุทานเป็นไปได้ถึงอย่างนั้นเหรอมันเป็นไปแล้วล่ะเขาเกลียดอ้วกเขากระดูกเลยเขาพูดกับคนอื่นว่าอ้วกหัวแข็งอวดดีคิดก็คิดแปลกๆคนอะไรบ้ายศบ้าอย่างชอบวางท่าเป็นขุนน้ำขุนนางใหญ่โตที่เต็มประดาลูกน้องที่งอๆเกรงกลัวบารมีนั่นแหละเขาชอบนักแต่อ้วกมันทำไม่ได้ว่ะหรือต้องทำให้ได้ถ้าหรือต้องการใช้ชีวิตอยู่ในราชการคำพูดของเสือประโยคนั้นทำให้อุดมถึงกระจ้องหน้าหรือพูดยังไงวะจะให้พวกเรายอมเสียบุคลิกดั้งเดิมกลายเป็นพวกประจบเก่งเลี้ยเก่งทำท่างอกองอขิงที่หน้าอับอายขายหน้าอย่างนั้นเหรอเราเป็นคนมีการศึกษาเรียนมารู้มาถึงแค่นี้จะให้กลับไปเป็นพวกหัวโบราณได้ยังไงกันที่จริงอ้วกก็ไม่นึกว่าความคิดของอ้วกจะถูกต้องเสมอไปหรอกแต่เมื่ออ่านหนังสือมากๆสังเกตมากๆเข้าอ้วกก็มีเหตุผลอย่างนั้นพฤติกรรมของสังคมมนุษย์เนี่ยเป็นเรื่องแปลกชาติหนึ่งชาติหนึ่งพฤติกรรมในสังคมมักจะแตกต่างกันออกไปอย่างพวกฝรั่งบางชาติลูกน้องกับนายเอาเท้าพาดโต๊ะคุยกันได้ไม่มีการถือสากันแต่ในเมืองไทยลูกน้องเขินไปทำอย่างนั้นเข้าบ้างนายเกลียดขี้หน้าตายสิ่งแวดล้อมขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมมันแตกต่างกันเมืองไทยเราปกครองกันแบบเจ้าขุนมูลนายมานานหลายร้อยปีแล้วเพิ่งจะมาเปลี่ยนเมื่อ 20-30 ปีนี่เองฉะนั้นหัวของคนยังฝังอยู่กับความเป็นเจ้าเป็นนายถ่ายทอดสืบๆกันมาว่าเกลียดจริงวะอุดมพูดเสียงขมขื่นไอ้ขนบธรรมเนียมบ้าๆแบบนั้นน่ะไม่ใช่เพียงหรือคนเดียวมีคนอีกมากที่เกลียดคนกลับมาจากเมืองนอกใหม่ๆยิ่งแล้วใหญ่เกลียดธรรมเนียมนั่นนักหนาทว่าอยู่ไปอยู่ไปนานเข้าคนที่กลับมาจากเมืองนอกเป็นใหญ่เป็นโตขึ้นถูกคนพี่นอกพี่เฒ่าเอาใจเรียกท่านเรียกใต้เท้าไปทางไหนมีแต่คนยกมือไหว้คนที่เดินสวนก็ทำตัวรีบตัวโกงตัวงอแล้วก็เกรงกลัวบารมีเสียเต็มประดาเขาก็ถูกธรรมเนียมของสังคมเข้าจับโดยไม่รู้ตัวบังเอิญไปเจอใครที่ไม่ยกย่องเข้าสักลายก็เอะใจรู้สึกว่าแปลกไปแล้วแล้วหรือว่าดีหรือว่าแบบนั้นน่ะนั่นไม่ใช่จุดสำคัญที่เราจะต้องนำมาคำนึงถึงหรือตัดสินเราควรจะคิดว่าเวลานี้คนส่วนใหญ่เขายังชอบเขายังถือแบบนี้กันอยู่เราอยู่ในสังคมนี้เราก็ควรปฏิบัติตามหรือจำภาษิตไทยของเราบทหนึ่งไม่ได้เหรอที่ว่าเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามน่ะว่าไม่ค่อยเข้าใจเลยว่ะเรื่องการทำตามขนบธรรมเนียมของสังคมเนี่ยหรือควรจะเข้าใจนะเรื่องขนบธรรมเนียมอย่างเนี้ยต่างประเทศเขายังสอนกันเฮ้ยอุดมอุทานด้วยความประหลาดใจจริงเขาเรียกว่าคอนเซปต์หรือยังไงนี่แหละมันเกี่ยวกับความประพฤติของสังคมที่สืบเนื่องกันมาคนทำงานเก่งยังไงก็เอาดีไม่ได้ถ้าหากขัดกับคอนเซปต์ของสังคมนั้นๆว่าอึดอัดใจจริงๆว่าพาเถอะอย่าไปอึดอัดใจเลยนะทำใจให้สบายมองดูความจริงแล้วไปคิดไตร่ตรองให้ดีถ้าลึกเคยอยู่วัดเหมือนอย่างอ้วหรือจะรู้ว่าลูกศิษย์วัดนั่นน่ะถูกมองว่าต่ำต้อยขนาดไหนอ้วว่าเดี๋ยวนี้เมืองเราก็เจริญขึ้นมากคนหัวทันสมัยก็มากน่าจะปรับปรุงกันเสียใหม่ถูกของลือเสือรับแต่ต้องค่อยเป็นค่อยไปจะเปลี่ยนปุ๊บปั๊บยังไม่ได้หรอกขณะนี้หัวหน้ากองที่จบมาจากเมืองนอกเวลายืนอยู่ต่อหน้าอธิบดีก็ยังต้องทำสงบเสงี่ยมมือประสานกันไหล่ห่อหลังโค้งนิดๆอธิบดีเวลาอยู่ในหมู่หัวหน้ากองก็ท่าทางผึ่งผายแต่ถ้าไปอยู่ต่อหน้ารัฐมนตรีก็ต้องสงบเสงี่ยมทำท่าทางเช่นเดียวกับหัวหน้ากองเหมือนกันมันเป็นหลักเกณฑ์อย่างนี้แล้วเพราะฉะนั้นถึงว่าลือต้องทำให้ได้ถ้าลือปรารถนาจะก้าวหน้าในทางราชการต่อไปหรือไม่ต้องการให้เจ้านายเกลียดเวลาลือเข้าหาเจ้านายทุกคนลือก็ต้องทำแบบนั้นทำไมเขาถึงชอบให้พี่นอพี่เทากันนักหนาวะมันดียังไงมันอาจเป็นการแสดงให้เห็นว่าการพี่นอพี่เทานั้นเป็นการแสดงความนับถือมีความรักใคร่เป็นส่วนตัวคนที่ได้รับการพี่นอพี่เทาก็มีความชื่นใจว่าตัวเองมีความสำคัญและก็ใหญ่โตลือพูดกับอ้วอย่างนี้แหละวันหน้าได้ดีได้ดีเป็นใหญ่เป็นโตไปจะชอบให้คนอื่นเขาพี่นอพี่เทาบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่เด็ดเด็ดอ้วกเกลียดเข้าไส้อย่าให้มันกลายเป็นชอบเข้าไส้ไปก็แล้วกันอุดมหัวเราะออกมาได้ความเคร่งเครียดกลัดกลุ้มค่อยคลายลงหัวดีใจจริงๆที่เจอลืออีตอนลงจากรถไฟไม่เจอใครที่รู้จักคนรู้สึกใจห่อเหี่ยวเปลี่ยวเปล่าเหลือทนเอาละอ้วกจะพยายามทำตัวให้เข้ากับขนบธรรมเนียมประพฤติของคนไทยอย่างที่ลือแจกแจงแยกแยะให้ฟังนี่ต่อไปอย่างขมขื่นและก็ฝืนใจว่ะหรือควรฝืนใจแต่อย่าขมขื่นความขมขื่นมันเป็นพิษร้ายนะ
ถ้าเราเก็บมันไว้ในตัวมันก็ทำให้จิตใจเราไม่เป็นสุขและเมื่อจิตใจเราไม่เป็นสุขสีหน้าของเราก็ไม่สดชื่นแจ่มใสอะไรที่เราทำเราแสดงออกไปมันก็จะมองเห็นได้ชัดว่าไม่ได้ทำอย่างเต็มที่หรือทำด้วยใจจริงตัดมันทิ้งเสียเถอะไอ้ความขมขื่นมองอะไรๆในแง่ร้ายมันไม่ได้ช่วยอะไรเราทำให้เราดีขึ้นมาเลยเรื่องการติดต่อกับใครๆนี่ก็อีกเรื่องนึงอ้วนยังหนักใจหรือก็รู้อยู่แล้วว่าอ้วนเป็นคนพูดตรงไปตรงมาปากหวานก็ใครไม่เป็นอ้วนรู้และอ้วนก็ไม่เห็นว่ามันเป็นข้อเสียหายเสือว่าพูดตรงไปตรงมานั่นแหละดีแต่เอาใจเขาว่าใส่ใจเราให้มากๆหน่อยก็แล้วกันให้ความนับถือกับคนที่เราติดต่อด้วยเอาใจใส่คนที่เราติดต่อด้วยเขาก็จะมีใจต่อเราเองบางคนเขาว่าคนทุกวันนี้เรื่องงานยังมีความสำคัญรองกว่าเรื่องส่วนตัวถ้าส่วนตัวชอบพอกันแล้วก็อะไรก็ง่ายมีทางสำเร็จได้เรื่องการปราบปรามการลักไม้ของลือเป็นยังไงมั่งล่ะมีอะไรติดขัดไหมมากมันอยู่ที่พวกเราเองอย่างอ้วว่าตั้งแต่แรกอ้วได้รับการกีดกันต่างๆนานาบางทีอาจจะเรียกว่าเป็นเรื่องอ้วพูดตรงๆนะเป็นเรื่องอิจฉาริษยากลัวอ้วจะดีเกินหน้าเขาก็เป็นไปได้นั่นเป็นเรื่องของธรรมดาอีกความอิจฉาไม่อยากให้ใครได้ดีความเห็นแก่ตัวอะไรพวกนี้เราอย่าไปประณามว่าเป็นของไม่ดีเลยมันเป็นธรรมดาของมนุษย์มันเป็นสิ่งที่มีติดตัวมาตั้งแต่เกิดมีทุกคนไม่ว่าใครเว้นไว้แต่ว่าต่อมาใครจะขัดเกลามันออกได้มากกว่ากันเท่านั้นแหละและมันสำคัญอยู่ที่ว่าเราจะใช้ธรรมชาติของมนุษย์เหล่านี้ให้เป็นประโยชน์ได้ยังไงไอ้ห่าฟังแล้วยังงงวะช่วยอธิบายมันกระจ่างแจ่มแจ้งอีกนิดเถอะวะอัวก็จำมาจากตำราคือเรารู้ว่าธรรมชาติของคนชอบยังไงก็เอาสิ่งนั้นมาใช้ให้เป็นประโยชน์ก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีมันคล้ายๆอย่างนี้สมมติว่าลือไปเจอกับคนขี้อิจฉาริษยาเข้าอาจจะเป็นคนที่มีอำนาจเหนือเราก็ได้เรารู้ว่าคนขี้อิจฉามักไม่อยากเห็นใครดีกว่าตัวเราก็ทำตัวอย่าให้เขานึกว่าเราดีกว่าเขาอย่างลือจะไปจับปราบปรามการลักตัดไม้ถึงลือจะเก่งแค่ไหนก็ควรปรึกษาหารือกับเขาก่อนถือว่าเขาทำงานมาก่อนย่อมรู้อะไรดีๆกว่าเราพอเขาเห็นว่าเราต้องอาศัยเขาปรึกษาเขาเขาก็นึกว่าเขาเก่งกว่าเราและความเกลียดชังริษยามันก็จะค่อยๆเหือดหายไปอย่างนี้มันจิตวิทยาชัดๆใช่คนเราอยู่ในโลกนี้ได้ด้วยดีก็ต้องอาศัยจิตวิทยาเข้ากับเขาให้ได้ทั่วหน้าแต่ไอ้ที่อ้วพูดนี่นะไม่ใช่ว่าอ้วทำได้ดีแล้วหรอกนะอ้วพูดตามตำราและเวลานี้อ้วเองก็กำลังพยายามปฏิบัติตามตำราที่ว่าเนี่ยอยู่อ้วว่าลือทำได้ 100% เลยละเสือสายหน้าทำได้สัก 50% ก็ดีถมไปแล้วขนาดด็อกเตอร์ปริญญาเอกทางจิตวิทยาเชี่ยวชาญมาจากเมืองนอกเมืองนาแท้ๆยังโกรธเป็นโมโหเป็นขัดแย้งกับคนอื่นเป็นคนไม่ชอบขี้หน้าก็มีอยู่ไม่น้อยเราพยายามศึกษาคิดและก็ปฏิบัติตามเธอผลดีมันจะค่อยๆเกิดขึ้นเองทีละน้อยเราเห็นเขาเป็นคนเห็นแก่ตัวอยากเด่นเราก็ต้องแบ่งชื่อเสียงให้กับเขาบ้างเอาชื่อเขานำหน้าซึ่งมันก็ไม่เสียหายอะไรนี่นะแม้ไอเรื่องรับราชการนี่มันยากจริงแฮะอ้วก็คิดอย่างนั้นแหละการทำงานในราชการอาจไม่ยากเพราะเรียนรู้มาแล้วแต่การวางตัวในราชการนี่สิยากมากเพราะไม่มีสอนที่ไหนทำยังไงจะให้คนเขารักไม่ให้เขาเกลียดกาลเทศะยังไงจะต้องปฏิบัติตัวยังไงจึงจะถูกต้องพอเหมาะพอดีหรือนี่ก็ทนคุยเรื่องหนักๆอย่างนี้กับอ้วได้ตั้งนานเบื่อหรือยังล่ะไม่เบื่อหรอกอ้วอยากพบลือคุยกับลือปรึกษาเรื่องนี้กับลือมานานแล้วอุดมบอกแล้วหันไปสั่งอาหารเฮ้ เอาเป็ดย่างมาอีกจานกินข้าวที่นี่เลยไหมเสือชวนตกลงอัวค่อยสบายใจขึ้นแล้วล่ะดีวันนี้อัวขอเลี้ยงลือเต็มที่กินข้าวเสร็จแล้วไปดูหนังกันโอเคแล้วหลังจากนั้นเป็นรายการอัวมั่งมีรายการอะไรต่อเหรอรายการราตรีใต้ฟ้าบางกอกย่ำครับแสวงหาตาดำคลับให้มาช่วยฟักเงินจากกระเป๋าที่กว่าจะหามาได้แทบเป็นแทบตายให้มันหมดไปเสียไวๆตามเคยเทศอีกจนได้สิ้นหน้าหลวงตาไม่ใช่เทศเอาความจริงมาพูดก็ถูกแต่มันก็เป็นข้อเท็จจริงอีกใช่ไหมที่ว่าคนเราไม่ได้ถูกหลอมมาจากเบ้าเดียวกันหล่อออกมาเป็นแบบเดียวกันทั้งหมดจะให้นายอุดมไปเหมือนกันในเสือเพี้ยได้ยังไงคนเราเมื่อถูกกดดันมานานมันก็ต้องหาทางระบายกันมั่งละอยู่ป่ามาตั้งนานเข้ากรุงทั้งทีไม่เปิดหูเปิดตาระบายใจระบายอารมณ์ซะบ้าง
มันจะบ้าเอานะโว้ยเอาตามสบายอู้ไม่ขัดคอล็อกแต่หรือต้องไปเป็นเพื่อนอ้วนะในฐานะเพื่อนแท้เพื่อนที่ไม่ยอมทิ้งเพื่อนไม่ว่าในยามไหนพออ้วไม่ใช่ผู้หญิงจะได้ชอบยอไม่ใช่ยออย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการสะดุดีอ้วไม่ต้องการว่ะไม่อยากเป็นเจ้านายใหญ่โตเขามั่งเหรอถ้าอยากก็ทนฟังหน่อยแล้วพอชินเข้าก็จะได้เคลิบเคลิ้มเห็นว่าอันการเคล้าแข้งเคล้าขาเนี่ยน่าเอ็นดูเสือหัวเราะแล้วทั้งสองก็กินไปดื่มไปคุยกันถึงเรื่องเพื่อนคนน้อนเพื่อนคนนี้คุยถึงเรื่องชีวิตแต่หัวหลังเสือรู้ดีว่าเพื่อนเพื่อนรุ่นเดียวกันกับเขาเหมือนกับนักเรียนป่าไม้รุ่นอื่นๆมีความคิดอุปนิสัยใจคอละไม้คล้ายคลึงกันจริงอยู่รุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งมีทั้งคนเอางานเอาการคนขี้เกียจคนแย่คนทะลึ่งแต่ทุกคนมักจะขี้เล่นตลกขนองเมื่อมาเจอกันเข้าพวกกันกินข้าวเสร็จไปดูหนังออกจากโรงหนังเที่ยวไนท์คลับอุดมสั่งเหล้ามาดื่มเป็นพิเศษสองคนกับเสือเป็นเหล้าหลายอย่างรินลงไปในแก้วเดียวรินลงไปทีละชั้นมี7ชั้นเหล้าเหล่านั้นไม่ปนกันและมีสีสันตัดกันอยู่เป็นชั้นๆในถ้วยเวลานำมาเสิร์ฟก็จุดไฟตอนบนส่งแสงเป็นเปลวสะดุดตามีชื่อเรียกว่าเรนโบว์ซึ่งหมายถึงสายรุ้งเรนโบว์ทำเอาสองคนหน้าตึงไปตามๆกันอุดมสั่งผู้หญิงมาแกล้มเหล้าคนหนึ่งตามเคยหน้าเขาหล่อนกระเดียดไปทางลูกจีนโหนกแก้มสูงปลายคิ้วชี้ชันในตาเล็กเรียวคมและเป็นประกายพอมาหยุดยืนที่โต๊ะเสือก็ชี้ให้หล่อนนั่งลงข้างๆอุดมหล่อนตะวัดหางตามองยิ้มที่มุมปากและหรีตาให้นิดนึงแล้วก็ลากเก้าอี้มาใหม่แทรกเข้าตรงกลางระหว่างลูกป่าไม้ทั้งสองทำดัดจริตไปเกลียดผู้หญิงไปได้ระเบิดออกมาลอยๆสำเนียงยวนยั่วอ้วนนึกแล้วต้องโดนดีเขาสักทีจนได้อุดมว่าแล้วก็หัวเราะเสียงรัวเธอรู้ไหมเพื่อนชัดคนเนี้ยเขาไม่เข้าใกล้ผู้หญิงหรอกมีเข้าใกล้เพราะไม่มีโอกาสเพราะไม่กล้าหรือเพราะเกลียดผู้หญิงคะสาวพาร์ทเนอร์ผู้นั้นหันมาถามเสือรู้สึกว่าผู้หญิงเดี๋ยวนี้โดยเฉพาะผู้หญิงประเภทที่เก่งกล้าขึ้นทุกทีสมกับคำเปรียบเปรยที่ว่าผู้หญิงยิงเรือเพราะฉันรู้ตัวว่าฉันไม่มีสิ่งที่ผู้หญิงปรารถนาเขาตอบเรียบๆอืมมีเข้าใจค่ะสิ่งที่ฉันไม่มีให้ผู้หญิงก็คือเงินความสวยงามและก็คำพูดเพราะๆแหมคมจัดค่ะติต่างว่าฉันไม่ต้องการสิ่งเหล่านั้นละคะฉันต้องการแต่หัวใจที่สัตย์ซื่ออย่างเดียวคุณมีให้ไหมเขานึกถึงท่านนิฐาขึ้นมาฉับพลันแล้วก็ตอบทันใดฉันไม่มีให้เธอแน่เขาไม่ได้บอกต่อเพราะเขาได้สัตย์ซื่อต่อผู้ที่เขารักและก็เถิดทูนผู้นั้นผู้เดียวถ้าอย่างนั้นการที่คุณไม่เข้าใกล้ผู้หญิงก็สมควรแล้วล่ะค่ะอุดมหัวเราะอีกกากใหญ่หัวเราะทำไมคะเพื่อนของฉันคนเนี้ยก็คือเพื่อนที่ดีที่สุดของทุกคนข้อเนี้ยฉันไม่ได้แกล้งพูดทุกคนที่เขาได้รู้จักคบค้ากับเขาอยู่กับเขาก็ต้องยอมรับเองคุณจะให้ฉันพิสูจน์คำพูดของคุณในการทดลองไปอยู่กับเพื่อนคุณคนเนี้ยคืนนี้หรือคะเฮ้ยเธอนี่ว่องไวในการทำอาหารรับประทานเหลือเกินนะอุดมว่าแน่สิคะสมัยเนี้ยถ้าไม่ว่องไวก็อยู่ไม่ได้น่าเห็นใจว่าไงเสืออ้วไม่ว่าหรือก็รู้อยู่แล้วว่าความพอใจของอ้วอยู่ที่ไหนสุขอื่นใดจะสุขยิ่งไปกว่าสงบไม่มีอุดมล้อใช่นั่นคือความจริงที่จะไม่มีวันตายสาธุดีแล้วชอบแล้วเชิญลึกสุขอย่างสงบและอดๆอยากๆต่อไปเถอะส่วนอ้วเมื่อมีโอกาสขอหม่ำก่อนละเรื่องอื่นค่อยว่ากันใหม่ทีหลังคุยกันตั้งนานยังไม่ได้ถามชื่อแซ่เลยประโยคท้ายเขาหันไปถามสาวผู้นั้นยี่ห้อมีไว้สำหรับเรียกขานเท่านั้นนะความอร่อยของเหล้าก็ไม่ได้อยู่ที่ยี่ห้อนะคะถูกผางเลยและนี่ฉันก็เห็นความอร่อยของเธอแล้วตรงไหนคะตรงปากผู้หญิงพาร์ทเนอร์ก็ปากตะไคร้อย่างนี้ทุกคนเลยค่ะเพราะผู้ชายมาช่วยรับให้คมอยู่เรื่อยนั่นสิอย่างนี้ฉันชอบชื่ออะไรนะหงฟ้าเป็นยังไงคะทำไมต้องใช้คำว่าเป็นไงด้วยเพราะไม่ใช่ชื่อจริงสิคะผู้หญิงอย่างเรามีชื่อปลอมกันตั้งหลายชื่อแล้วก็มีประวัติชีวิตเก๊ะๆไว้เล่าให้ใครที่อยากฟังด้วยแน่นอนผู้หญิงอย่างฉันจำเป็นต้องหลอกคนอื่นไปพร้อมๆกับหลอกตัวเองด้วยเธอนี่แปลกดีนะเพราะผู้ชายชอบความแปลกฉันก็ต้องพยายามสรรหาความแปลกซึ่งตรงกับข้างก็ความดีมาขายสิคะผ่าเธอนี่มันพูดเป็นบ้าไปเลยจริงไหมว่าเสือเ
เสือพยักหน้ารับคุณชื่อเสืออะไรคะใช่ฉันชื่อเสือและอาจจะเป็นเสือปล้นก็ได้ด้วยมิอาจจะหลอกค่ะคุณเป็นเสือปล้นจริงๆเวลาเนี้ยคุณปล้นความสนใจไปจากฉันได้แล้วนี่แหละความมีเสน่ห์อย่างหนึ่งของผู้ชายคือการรู้จักวางตัวให้ผิดแผกแตกต่างไปจากผู้ชายอื่นๆไม่ยี่หลากับผู้หญิงสวยที่ผู้ชายอื่นจ้องจะทำให้ผู้หญิงคนนั้นเกิดความสับสนเพื่อจะทำให้ผู้หญิงคนนั้นได้เกิดความสนใจขึ้นมาฉันไม่เคยคิดและก็ไม่เจตนาจะทำแบบนั้นจริงหรือคะจริงเพราะฉันไม่ต้องการให้ผู้หญิงคนไหนต้องมาผิดหวังเพราะฉันผู้หญิงเนี่ยโง่นะคะเอาหีบเปล่ามาตั้งล่อแล้วก็บอกว่าอย่าเปิดดูยิ่งอยากจะเปิดเอ๊ไอ้ลื้อเนี่ยมันชักจะล้ำหน้าเรียกความสนใจเจ้าของฟ้าไปหมดแล้วนะอุดมว่าหัวไม่ได้ทำอะไรนั่นแหละมันร้ายยิ่งกว่าทำอะไรสำหรับผู้หญิงขี้สงสัยแล้วก็ซุกซนอย่าเป็นห่วงไม่หน่อยเลยค่ะถึงยังไงผู้หญิงอย่างฉันเงินก็สำคัญกว่าอย่างอื่นมันก็ไม่แน่ถ้าผู้หญิงอย่างเธอเห็นเงินสำคัญหรืออื่นใดก็คงไม่ได้ยอมเลี้ยงตัวแมงยอมอาบเหงื่อต่างน้ำปากหน้าทำมาหากินทุกอย่างเพื่อเอาเงินไปให้ตัวแมงอย่างนั้นหรอกหงฟ้านิ่งอึ้งไปนิดนึงแล้วก็หัวเราะดูคุณจะรู้จักพวกฉันเหลือเกินนะคะก็ดีพอสมควรแล้วคุณยังไม่ได้ตอบอีกเลยคะว่าเพราะอะไรฉันถึงเป็นแบบนั้นฉันไม่ใช่หมอเพียนตัวแมงที่คุณว่าก็ไม่ใช่หมอเพียนนะคะแต่ทำไมถึงรู้แล้วก็จับพวกฉันถูกเออจริงสิงั้นเธอจะตอบให้ฉันเข้าใจได้ไหมได้สิคะแต่ไม่ใช่ที่นี่แล้วก็เดี๋ยวนี้รับเฉพาะค่ะทั้งรับเฉพาะแล้วก็ผ่าผลพลิกแปลงเลยทีเดียวกว่าจะออกจากคลับก็เลยเที่ยงคืนเสือแยกทางกลับบ้านแต่ผู้เดียวปล่อยให้อุดมพาพาร์ทเนอร์สาวผู้นั้นไปพิสูจน์หรือค้นคว้าหาคำตอบของหล่อนอย่างที่ใดที่หนึ่งต่อไปโดยที่เขาเองไม่เคยนึกติดใจสงสัยใครจะรู้เลยจนนิดเดียวจริงอยู่ชีวิตความรักและความปรารถนาทางเพศนั้นไม่อาจแยกจากกันได้นอกจากพระศาสดาหรือปรัชญาเมธีสำหรับเขาเป็นเพียงปุถุชนธรรมดาคนหนึ่งที่เขาไม่ได้ข้องแวะละเว้นสิ่งนี้มาได้ก็ด้วยกำลังใจของเขาเท่านั้นมันไม่ใช่สิ่งเลวทรามชั่วร้ายหรอกเขาคิดหากแต่ว่ามันยังไม่ถึงเวลาตรอกที่เข้าบ้านมืดมิดเงียบสงัดแต่ก็ยังดีกว่าเมื่อสมัยก่อนเพราะเดี๋ยวนี้ถึงจะมืดและเงียบก็ยังมีบ้านคนปลูกอยู่เรียงรายกันไปมากมายไม่เปล่าเปลี่ยวน่ากลัวอย่างแต่ก่อนเสือคิดถึงเรื่องราวที่อุดมนำมาเล่าหารือกันในร้านอาหารเมื่อตอนบ่ายปัญหาอย่างนี้อาจเกิดขึ้นได้เสมอทุกคนทุกแห่งอุดมเป็นคนดีขยันขันแข็งซื่อสัตย์ต่อหน้าที่แต่ก็ผิดใจกับผู้ใหญ่เขารู้สึกว่าในการทำงานทำราชการที่ต้องติดต่อต้องสังคมกับคนที่แวดล้อมนั้นยังมีอยู่อีกมากมายหลายอย่างเหลือเกินที่จะต้องศึกษาและนำมาปฏิบัติมีคนอีกจำนวนมากที่มีความรู้ดีทำงานเก่งแต่ไม่สามารถจะก้าวหน้าไปได้ไกลก็เพราะเหตุผลว่าคนเหล่านี้ไม่สามารถจะเข้ากับคนทั้งหลายได้ยึดมั่นในความสำคัญของตนเองมากเกินไปแข็งกร้าวไม่ยอมลดละให้กับผู้ใดหลวงตาเคยสอนเขาว่าคนเราจะต้องรู้จักทำตัวให้เข้ากับสภาพที่เป็นอยู่ได้ทุกโอกาสรู้จักฐานะและหน้าที่ของตนรู้จักความเป็นหัวหน้าและลูกน้องถึงเวลาเป็นหัวหน้าก็เป็นหัวหน้าให้เป็นถึงเวลาเป็นลูกน้องก็ต้องเป็นลูกน้องให้เป็นเคยเป็นหัวหน้าเขาแล้วเมื่อถึงคราวต้องกลับมาเป็นลูกน้องก็ต้องสามารถเป็นลูกน้องได้ต้องเข้าใจความเป็นไปของชีวิตให้ถ่องแท้จึงจะสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยเขาเองยังไม่รู้อะไรมากแต่รู้สึกว่าโลกนี้เป็นโลกสำหรับคนที่เหมาะสมโลกไม่ได้สะอาดบริสุทธิ์เสียทีเดียวและไม่ใช่สกปรกเสียทีเดียวคนที่จะอยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุขคือคนที่อยู่อย่างเหมาะสมพยายามทำสิ่งที่ดีและเหมาะสมที่สุดแก่ตัวเองและแก่ผู้อื่นมีคนฉลาดเปรียบเทียบชีวิตไปหลายอย่างหลายทางบางคนว่าคนเราเกิดมาสะอาดเหมือนผ้าขาวบริสุทธิ์แต่เมื่อเติบโตได้พบเห็นสิ่งแวดล้อมเลยทำให้ผ้าผืนนั้นเปื้อนสีต่างๆสกปรกเข้าไปทุกทีแต่บางคนว่าคนเราตั้งแต่เริ่มเกิดก็มีสัญชาตญาณแห่งความอยากได้ความอิจฉาริษยาความเห็นแก่ตัวและอื่นๆติดมาด้วยอยู่แล้วพื้นฐานของคนจึงตั้งอยู่บนความเลวทั้งหลายเมื่อคนรู้จักขัดเกลาบังคับความอยากควบคุมความนึกคิดและอารมณ์ได้คนนั้นก็ประเสริฐขึ้นอย่างไรก็ตามตัณหา
ความอยากความอิจฉาความโลภความต้องการให้ใครๆเขายกย่องสรรเสริญยังมีแฝงอยู่ในหัวใจของคนทุกคนนี่เขาเพิ่งเริ่มชีวิตทำงานได้เพียงเดือนเดียวยังต้องศึกษาข้อเท็จจริงต่างๆของงานและของชีวิตอีกมากบางคนอาจจะปล่อยชีวิตให้ล่องลอยไปตามยถากรรมแต่เขาจำเป็นต้องมานะสนใจศึกษาอยู่เสมอเพื่อความก้าวหน้าเขาไม่ลืมว่าเขามีกำเนิดมาจากไหนเขาเริ่มต้นชีวิตอย่างตามต้อยเสียเปรียบผู้อื่นเพียงไรฉะนั้นเขาจะมัวปล่อยตัวให้งมงายเพลิดเพลินแต่ความสุขเฉพาะหน้าชั่วครู่ชั่วคราวอย่างไรได้หมาที่นอนอยู่ในความมืดใต้ถุนกุฏิพระหลับกันเงียบเชียบไม่เห่าหอนให้เป็นที่หนวกหูตามบ้านต่างๆก็หลับเงียบเชียบพอเลี้ยวหัวมุมวัดก็เดินตรงไปยังบ้านนึกแปลกใจที่บ้านของเขาขณะนี้ยังมีแสงไฟสว่างสวยเดินเข้าไปใกล้ก็ได้ยินเสียงคนคุยกันดังออกมาหลายเสียงแล้วเสียงเห่าของหมาก็ดังขึ้นทำให้เสียงคุยนั้นเงียบลงฉับพลันเสือเกิดความสงสัยขึ้นมาทันทีใครกันที่เข้ามาอยู่ในบ้านของเขาและคุยกันได้ตั้งดึกดื่นครึ่งคืนค่อนคืนเช่นนี้